สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำรอดช่องสิงคโปร์แตงไทยสูตรนี้ทำง่ายตัวแป้งเหนียวหนึบหนับน้ำกะทิเข้มข้นหอมมันหวานกำลังดีบอกเคล็ดลับวิธทีทำให้ตัวแป้งไม่อืดก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาเริ่มทำแป้งกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้ต่อไปเราก็จะตั้งน้ำค่ะ เสร็จแล้วก็เปิดไฟใช้เป็นไฟแรงจากนั้นก็ใส่ใบเตยลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นเราก็จะรอจนกว่าน้ําจะเดือดขึ้นมาในช่วงที่รอให้น้ําเดือดเราก็จะเตรียมแป้งมันไว้ค่ะก็ทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางจะได้สะดวกง่ายตอนที่เราผสมน้ําค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำมาจนร้อนเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะกลิ่นใบเตยก็หอมออกมาชัดเจนแล้วค่ะต่อไปเราก็จะปิดแกด๊สจากนั้นก็นำไปผสมกับแป้งมันที่เราเตรียมไว้ค่ะ โดยในยขั้นตอนนี้เราจะเทน้ําร้อนผ่านกระชอนตาทีแบบนี้ค่ะเพื่อจะได้กรองเศษฝนนะในส่วนของน้ําผสมแป้งมันแนะนําให้ใช้เป็นน้ําที่ร้อนจัดเท่านั้นในการผสมแป้งค่ะอย่าใช้เป็นน้ําอุ่นหรือน้ําธรรมดาผสมเด็ดขาดเพราะจะทําให้ตัวแป้งไม่จับตัวกันนะส่วนในขั้นตอนนี้นะคะตัวแป้งยังมีลักษณะที่ร้อนอยู่นะเราก็จะใช้ไม้พายในการคนผสมแป้งไปจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้เราค่อยจะมาใช้มือนวดค่ะ ตอนนี้แป้งก็เริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดแป้งค่ะโดยในขั้นตอนนี้ถ้าตัวแป้งมีลักษณะที่แห้งแนะนําให้ทยอยเติมน้ําร้อนลงไปผสมได้ค่ะหรือถ้าแป้งแฉะเกินไปแนะนําให้ผสมแป้งมันลงไปได้ค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะนวดแป้งไปจนกว่าจะเข้ากันดีค่อยมาดูกันค่ะพอนวดแป้งมาได้สักพัก ตัวแป้งของเราก็เนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะยืดหยุ่นง,ง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งที่เรานวดเข้ากันนี้แล้วนะคะพักไว้30นาทีเพื่อให้ตัวแป้งได้อิ่มน้ําค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะนําถุงพลาสติกมาขุมไว้แป้งจะได้ไม่แห้งค่ะ พอพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งออกมานวดให้ใครตัวก่อนค่ะโดยในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลานวดนานนะนวดพอให้แป้งคราตัวก็พอค่ะพอนวดแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งมันมาโรยบางๆที่เขียงไม้แบบนี้เพื่อกันตัวแป้งติดค่ะและในส่วนถุงมือก็เช่นกันนะคะเราก็จะใช้แป้งมันในการทาเช่นกันค่ะแป้งจะได้ไม่ติดถุงมือนะเสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งมาแบ่งให้ได้สส่วนค่ะ พอแบ่งแป้งได้สีส่วนแล้วนะคะเราก็จะเก็บแป้งไว้1ส่วนก่อนค่ะเพราะในส่วนแรกเราจะเอาไว้เป็นสีนขาวนะเสร็จแล้วเราก็จะนําสีผสมอาหารมาผสมค่ะสีแรกเราก็ใช้เป็นสีเหลืองไข่นะความเข้มอ่อนของสีก็ให้ปรับได้ตามความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนวดสีผสมอาหารและแป้งให้เข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะจะต้องนวดสีและแป้งให้เนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดผสมแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะแป้งที่ใช้ได้ก็จะยืดหยุ่นง,ง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะเราก็จะมาผสมสีกันต่อเลยค่ะสีต่อไปเราก็ใช้เป็นสีเขียวแอปเปิลนะความเข้มอ่อนของสีก็อให้ปรับได้ตามความชอบค่ะพอใส่สีผสมอาหารลงไปเสร็จเราก็จะนวดไปจนกว่าจะเข้ากันดีเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะยืดหงงยุ่นง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยค่ะเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะไปทําสีแป้งอื่นกันต่อเลยสีต่อไปเราใช้เป็นสีชมพูดแดงค่ะความเข้มอ่อนของสีก็ให้ปรับได้ตามความชอบเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะนวดผสมสีและแป้งให้เนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนีแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งที่นวดได้ก็จะมีความยืดหยุ่นง,ง่ายไม่ขาดง่ายแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งครบทั้งสีสีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํามาขึ้นลูปก,กันเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนําตัวแป้งมาขึ้นลูปก,กันค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะนําแป้งมันโรยบางๆที่เขียงด้วยนะเพื่อกันตัวแป้งติดค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนำไม้รีดแป้งนะคะรีดลงไปที่แป้งความหนาบางก็ให้เรารีดได้ตามต้องการเลยนะคะส่วนของเราก็จะใช้ความหนาบางอยู่ที่2มิลนะพอรีดได้ความหนาบางตามต้องการเราก็จะเก็บแป้งไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำแป้งให้ดูอีก1สีค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะนาแป้งมาคึงให้เป็นลักษณะทรงยาวกระบอกแบบนี้นะคะเวลารีดจะได้รีดง่าย พอคึงแป้งได้ลักษณะทรงกระบอกเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นบางค่ะส่วนความหนาบางก็ใช้อยู่ที่2มิลนะหรือในขั้นตอนนี้ใครจะทําชิ้นบางหรือหนาประมาณไหนก็ให้รีดได้ตามความต้องการของตัวเองเลยค่ะพอรีดแป้งได้ความหนาบางตามต้องการแล้วเราก็จะเก็บแป้งไว้ก่อนค่ะ ตอนนี้เราก็ได้รีดแป้งครบทั้ง4ี่สีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแป้งมาหั่นเป็นเส้นกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะนําแป้งมันนะคะโรยบางๆที่เขียงเหมือนเดิมเพื่อกันตัวแป้งติดค่ะและในส่วนของมีดก็เส้นกันนะคะก็ใช้แป้งมันทาบางๆค่ะจากนั้นเราก็จะแบ่งแป้งเป็น2ส,ส่วนเวลาหั่นจะได้หั่นง่ายค่ะ โดยในขั้นตอนการหั่นเส้นแป้งก็ไม่ยากนะคะให้เราใช้แป้งมันโรยบางๆที่แผ่นแป้งและที่เขียงด้วยค่ะตัวแป้งจะได้ไม่ติดนะเสร็จแล้วก็ให้หั่นเส้นแป้งได้ขนาดตามต้องการเลยนะคะในขั้นตอนนี้แนะนำให้ทำเป็นเส้นเล็กและบางนะคะเวลาทานจะได้ทานง่าย พอหั่นเส้นแป้งเสร็จแนะนําให้ใช้แป้งมันนะคะคลุกตัวแป้งเพื่อให้เส้นแป้งของเราไม่ติดกันค่ะและในขั้นตอนนี้ถ้าสังเกตว่าตัวแป้งติดกันก็แนะนําให้ฉีกตัวแป้งออกจากกันด้วยนะเวลาที่เรานําไปต้มเส้นแป้งจะได้ไม่ติดกันค่ะโอเคนะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะหั่นไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดค่ามมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้หั่นเส้นแป้งเสร็จแล้วนะคะลักษณะเส้นแป้งของเราก็จะมีความหนาบางประมาณนี้เลยค่ะส่วนใครที่จะทําเส้นบางเส้นหนากว่านี้ก็ให้หั่นได้ตามความชอบเลยนะแต่ของเราไม่แนะนําให้บางเกินไปค่ะเพราะเวลาตอนที่เรานําตัวแป้งไปต้มเส้นแป้งของเราก็จะเปื่อยแล้วก็ขาดง่ายค่ะและถ้าหั่นเส้นแป้งหนาเกินไปก็จะทําให้เราทานยากนะคะดังนั้นควรที่จะหั่นเส้นให้พอดีค่ะ ต่อไปเราก็จะมาตั้งน้ำสำหรับต้มแป้งกันเลยค่ะก็ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมส่วนไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟแรงนะคะจากนั้นก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาในระหว่างที่รอให้น้ำเดือดเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำเปล่าไว้สำหรับแช่ตัวเส้นแป้งค่ะส่วนน้ำที่ใช้ก็ใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะใครจะใช้เป็นน้ำเย็นจัดก็ได้ค่ะ และในช่วงที่รอให้น้ำเดือดช่วงนี้เราก็จะนำแตงไทยที่ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วมาผ่าครึ่งค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ช้อนนะคะในการคว้านเอาไส้ในของแตงไทยออกค่ะพอควานเอาไส้ในของแตงไทยออกหมดแล้วนะคะเราก็จะนำแตงไทยมาหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการเลยค่ะในส่วนขนาดนะคะก็หั่นได้ตามต้องการเลยนะ ในส่วนของแตงไทยนะคะใครที่ใช้แตงไทยสุกงอมเหมือนเรานะแนะนําให้ทําอย่างเบามือค่ะเพราะถ้าทําแรงเกินไปก็จะทําให้แตงไทยของเราเละได้นะคะส่วนขนาดของชิ้นก็หั่นได้ตามต้องการเลยค่ะส่วนของเราก็จะเอาชิ้นประมาณนี้นะคะก็สวยกําลังดีเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํามาจนร้อนเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะตักใบเตยออกก่อนค่ะ พอตักใบเตยออกไปเสร็จนะคะเราก็จะทยอยใส่ตัวแป้งลงไปต้มโดยในยขั้นตอนนี้ถ้าน้ําไม่ร้อนเดือดอย่าใส่ตัวแป้งลงไปต้มเด็ดขาดนะคะเพราะจะทําให้เส้นแป้งของเราเละแล้วก็ไม่สวยค่ะพอใส่แป้งลงไปเสร็จก็อย่าเพิ่งคนเลยนะรอให้แป้งเซ็ตตัวก่อนค่ะพอแป้งเริ่มเซ็ตตัวดีเราก็จะคนกับด้านแบบนี้นะคะเพื่อให้เส้นแป้งของเราหลุดออกจากกันค่ะ โดยในขั้นตอนการคนก็ไม่ต้องใช้เวลานานนะเดี๋ยวเส้นแป้งของเราจะเละค่ะจากนั้นก็ต้มไปจนกว่าน้ําจะเดือดนะคะตอนนี้เราก็ได้ต้มมาจนน้ําเริ่มเดือดแบบนี้แล้วนะคะตัวแป้งก็ลอยตัวขึ้นมาแล้วค่ะเราก็จะคนกับด้านแป้งเพื่อให้แป้งของเราสุกเสมอกันดีนะพอกับด้านแป้งเสร็จแล้วเราก็จะต้มต่ออีกหนึ่งนาทีค่ะเพื่อให้แป้งของเราสุกเสมอกันดี โดยในยขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลาคนนานนะคะคนพอแค่กับด้านแป้งก็พอค่ะพอต้มแป้งครบเวลา1นาทีนะคะเราก็จะตักตัวแป้งไปแช่ไว้ในน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะนําลงไปแช่ไว้ในน้ําเปล่าที่เราเตรียมไว้ค่ะ โดยในขั้นตอนนี้เราก็จะแช่เส้นลอดช่องของเราไว้ในน้ำแบบนี้20นาทีค่ะการที่เราทำแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ตัวเส้นลอดช่องของเราอิ่มน้ำตอนที่เรานำไปทำขนมหวานตัวเส้นลอดช่องของเราก็จะไม่อืดค่ะพอแช่เส้นลอดช่องครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นมาแล้วก็นำไปพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำกะทิกันเลยค่ะ อันดับแรกก็ตั้งหม้อค่ะจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไปในวันนี้เราใช้เป็นกะทิกล่องนะคะใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิสดได้เสร็จแล้วเปิดไฟใช้เป็นไฟอ่อนค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ใบเตยมัดน้ำตาลทรายขาวความหวานปรับเพิ่มได้ตามความชอบค่ะเสร็จแล้วใส่เกลือพอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วนะคะเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีโดยในยขั้นตอนนี้เราจะคนไปจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายดีค่ะ และขอย้ำนะคะในขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงเพราะจะทำให้กะทิของเราแตกมันค่ะพอน้ำตาลละลายตัวดีแล้วเราก็จะนำเส้นลอดช่องที่เราพักไว้ให้เสดดน้ำใส่ลงไปต้มรวมกันเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีค่ะสูตรที่เราให้ในวันนี้ก็ตัวเส้นจะไม่ได้แช่ไว้ในน้ำเชื่อมนะคะเราจะนำมาต้มผสมแบบนี้เลยค่ะ สูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายนะคะทําเสร็จแล้วเราสามารถทานได้เลยค่ะหรือใครจะทําขายก็สามารถตักใส่ถุงแล้วก็นําไปขายได้เลยนะพอคนผสมจนเข้ากันดีแล้วเราก็จะต้มต่อไปจนกว่าน้ํากะทิจะเดือดขอบหม้อขึ้นมาค่ะในขั้นตอนการต้มไม่ต้องใช้เวลานานนะเอาแค่น้ํากะทิเดือดขอบหม้อก็พอค่ะพอร้อนช่องของเราคายร้อนดีแล้วเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เนื้อแตงไทยลงไปด้วยนะคะ จากนั้นใส่น้ําแข็งค่ะเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะคะอันนี้ก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้ขอแนะนําเล็กน้อยค่ะทาน้ํากะทิไม่คายร้อนอย่าใส่แตงไทยลงไปเด็ดขาดเพราะจะทําให้เนื้อแตงไทยของเราไม่อร่อยค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทําลอดช่องสิงคโปร์แตงไทยสูตรนี้อร่อยมากค่ะน้ํากะทิเข้มข้นหอมมันหวานกําลังดีนะคะใครที่ชอบหวานมากก็สามารถปรับเพิ่มน้ําตาลได้ตามความชอบค่ะ ส่วนตัวเส้นของรดช่องนะคะก็จะมีความเหนียวนุ่มเนบมากค่ะและที่สำคัญค่ะกลิ่นของแตงไทยก็หอมชวนให้หน่าทานมากเลยนะคะยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ